่อมาดูแล้วนะครับจากการที่เกิดเหตุคนร้ายอันนี้ทำคนเดียวครับที่เหลือขอให้การชั้นศาลแล้วผมฝากไอ้สื่อชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวไม่เกี่ยวกับองค์กรตำรวจหรือผู้บังคับบัญชาใดๆทั้งสิ้น